สวัสดีค่ะดิฉันจรรยานีกาละสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนักข่าวอาสา PPTV ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดูนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตลำไยตกต่ำในทุกๆปีและก็ปีนี้ก็มีเช่นกันและยังมีปัญหาเรื่องของโควิดเข้ามาอีกนะคะเราไปสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามทางเกษตรกรดูว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงค่ะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่สวนลำไยของคุณลุงวิชาญจารธรรมนะคะเกษตรกรผู้ปลูกลำไยหมู่ที่3ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะขณะนี้นะคะลำไยในฤดูถือว่าได้มีการเก็บเกี่ยวกันไปใกล้จะหมดแล้วค่ะซึ่งราคาในปีนี้นี่เรียกว่าตกต่ำมากเนื่องมาจากกลไกของตลาดแล้วก็ปัญหาของสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะคะเพราะว่าลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ส่งออกพอมีปัญหาเรื่องของวิกฤตโควิดตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าลำไยออกไปได้ตรงนี้ก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของราคาลำไยแล้วก็ยังมีผลกระทบไปถึงเรื่องของปัญหาด้านแรงงานนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้แรงงานเนี่ยขาดแคลนนะคะก็คือต้นทุนก็สูงแล้วก็ราคาก็ตกราคาตกต่ำแล้วอย่างแล้วปีต่อไปอีกถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเราจะทำยังไงแล้วเป็นหนี้เป็นสินอยู่ที่ธ.ก.ส.น่ะหนี้ครัวเรือนเราเนี่ยภาคครัวเรือนของเกษตรกรนี่มากเยอะมากธ.ก.ส.ก็ให้พักชำระหนี้พักต้นนะดอกคงไปอยู่นะพักไม่ให้ชำระเลื่อนไปก่อนเนี่ยแจ้งไปก่อนขอพักชำระหนี้ค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตลำไยที่ตกต่ำในปีนี้นะคะดิฉันจรรยานีกะละสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนักข่าวอาสา PPTV รายงานค่ะ